โยวาซาวันนี้เป็นรุ่นมีกามดีเป็นรุ่นดูไบดีเป็นรุ่นชาร์ทไซด์ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไพร์สตรีทนะครับกับตัวรถแลมโบกินีนะท่านผู้ชมนะนี่ผมซื้อมาในราคา750บาทนะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้เอามาลองให้ทุกคนดูนะครับรีวิวให้ดูเลยว่ารถมันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกที่เขาที่เราจะบอกนะครับรถมันค่อนข้างที่จะอัตราเร่ง123เกียร์123นี่ดีมากนะขึ้น100แล้วมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะรถมันค่อนข้างหนักนะครับนี่หนักจัดๆเลยนะแต่ว่าคุมได้นะครับมันไม่ได้หนักเท่ากับ Evo นะมันเป็นรถที่แบบว่าไม่ได้หนักเท่า Evo Evo มันขับเคลื่อน4ล้อนะ All Wheel Drive แต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเท่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสปีครถให้ดูเลยนะท่านผู้ชมนะเออป๊าบนี่แม่เดี๋ยวขอเข้านี่ได้เงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดสปีครถให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของคัน6นะแล้วก็คะแนนรถอยู่ที่373นะครับแล้วก็เรตติ้งอันนี้คะแนนเครื่องคะแนนรถเรตติ้งจะอยู่ที่1211นะฮะเดี๋ยวเรามากดให้ดูคาโชว์รูมมันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะไอที่ผมเติมไปนะครับมันจะอยู่โซนนี้นะครับติดกดบวกมุมบนขวานะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจะอยู่โซนตรงนี้นะครับที่ผมซื้อไปเนี่ยที่จริงรถมันมาใหม่ในแพท 1.0 นี่จะมี Evo 6 TM 2 LMD นะครับ Lamborghini นะครับแล้วก็ในส่วนของ SI 15นะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับ750บาทแล้วผมจะไปแต่งให้ดูเลยนะฮะรถมันจะอยู่โซนนี้ถ้าเราบอกว่าพี่ผมไม่อยากเติมผมจะเก็บเงินซื้อได้ไหมแบบว่าเล่นสายฟรีได้นะครับรถมันจะอยู่คลาส3นะคลาส3โซนได้ท้ายนะครับโซนได้ท้ายเลยแป๊บนึงนะผมลากไปให้ดูก่อนนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะLamborghini Huracan นะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะท่านผู้ชมนะเรียร์วิวไดร์นะครับมันจะมีฟอนต์วิวไดร์ก็คือขับเคลื่อนล้อหน้านะครับนี่ฟอนต์วิวไดร์จะเป็นนี้อันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะเรียร์วิวไดร์คือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับออลวิวไดร์คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับท่านผู้ชมมันก็จะต่างกันเนาะเวลาเราเข้าโค้งอะไรพวกนี้หรือว่าการดริฟต์หรือว่าการคุมรถนะครับตัวนี้นะจะใช้จะตัวเหรียญทองนะครับประมาณ400เหรียญร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @Richman Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลบอกกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยนะครับ400เหรียญนะถ้าเราไม่อยากซื้อเราก็เก็บเงินซื้อเองนะมันก็ได้รถธรรมดาไม่มีชุดแต่งบอดี้คิดอะไรก็จะเป็นแค่คลาส3ปกตินะครับแล้วเราก็ไปแต่งกันเอาเองนะคนดูในผมแต่งมาแล้วคือผมซื้อครบชุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลอง เข้าศูนย์ซ่อมให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะแต่งอะไรเพิ่มได้ไหมรถเดิมๆมามันค่อนข้างที่จะแต่งมาดีอยู่แล้วนะครับ แต่รู้สึกว่าแผ่นนี้มันบั๊กนะไฟไม่ขึ้นนะครับ แม่งอัปเดตทีไรแม่งบั๊กทุกทีเลยนะไม่รู้เป็นไรนะครับเกมนี้นี่อันนี้ก็บั๊กแคสนะแบบกว่ามันจะโหลดเสร็จอะไรขึ้นนะฮะนะฮะนี่นะครับดูเครื่องกันก่อนเลยนี่เครื่องนี้โอ้โหมันแต่งมาแล้วประมาณนึงแหละคนดูถ้ามากกว่านี้ก็ต้องยัดเลยแหละโอ้แรงจัดอะบอกเลยถ้าเติมอัดเข้าไปนี่ตึงอะตึงมืออะ47อันนี้โอ้โหเก็บเงินเปลี่ยนหัวฉีดเลยผมบอกเลยโอ้โห27เทอร์โบอะไม่ใช่ท่อวะเอาว่ะจริงๆค่อยๆแต่งก็ได้นะแต่ว่าผมจะเก็บเงินไว้ก่อนแล้วก็มาแต่งอัดทีเดียวอันนี้17หัวฉีดโอ้เทอร์โบโหถ้าใส่นี่โคตรจัดแต่บอกเลยนะนี่เครื่องนะโอ้โหไอ้นี่ ECU นี่หว่ามันค่อนข้างที่จะให้มาเยอะอยู่นะคนดูนี่แต่งมาประมาณนึงแล้วนะครับคัดหงแล้วแต่ยังไม่สุดนะครับมีใน3ท็อปได้309แต่ว่าผมลองไอ้สปีคมันเคมมาท็อปได้300แต่ผมลองแล้วมันได้309รวมบูทติดในตัดนะนี่เกียร์โอ้ชุดเกียร์โอเคอยู่นะนี่ 80,000 โอ้โหชุดเกียร์แล้วก็ในส่วนของคลัชนะครับก็ในส่วนของ differential ก็คือระบบส่งกำลังนะครับมันไม่ใช่ระบบส่งกำลังนี่อะไรเลย differential เนี่ยผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันเป็นศัพท์เทคนิคอะเพลาเหรอเพลาอาจจะเป็นเพลานะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเกียร์นี่เป็นระบบส่งกำลังนะแต่อันนี้มันเป็นโซนระบบส่งกำลังอยู่แล้วมันเป็น transmission นะนี่เป็น tuning ได้เดี๋ยวผมดูก่อนดิเราลิงในส่วนของ engine เดี๋ยวแป๊บนึงผมดูสวอปเครื่องได้ไหมเครื่องมันให้มาเป็น FSP 5.2 ลิตร V10T โอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะน้ำหนัก243กิโลกรัมนะครับแล้วก็ท
อร์คอยู่ที่ทอร์คต่ำนะท่านผู้ชมนะอยู่ที่183นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ทอร์คกลางจะอยู่ที่227นิวตันเมตรแล้วก็ทอร์คสูงจะอยู่ที่239นิวตันเมตรนะครับแล้วรอบจะอยู่ที่8,392รอบนะครับมีเทอร์ไบด้วยนะถ้าวางเครื่องใหม่แม่งรถเลยว่ะไม่เอาเราไม่ควรวางเครื่องนะครับคนดูเราไม่ควรวางเครื่องนะมาจูนกันนี่เราลากรอบได้เพิ่มไหมนี่ RPM นี่ดูรอบเพิ่มหน่อยนี่ได้อยู่คนดูคะแนนก็เพิ่มอยู่นี่นี่คือบายวานี่เพิ่มถ้าเราดึงสูงเกินไปมันไม่เหมาะนะต้องดูกราฟเอานะครับว่าดึงประมาณไหนมันถึงจะเหมาะเนี่ยถ้าปลายมันดรอปนะครับนี่ปลายมันดรอปนี่ปลายดรอปต้นประมาณนี้โอเคแสดงว่าเราลากสุดนี่มันค่อนข้างที่จะหมดไวจบไวอยู่โอเคนี่กราฟอย่างที่บอกนะครับผมจะเลือกประมาณนี้นะเป็น 1.8 เทอร์ไบนะครับต่อบาร์นะท่านผู้ชมนะตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาจากไอ้เส้นป่านี่คือกราฟเก่านะคุณดูนะเส้นใหม่นี่คือในส่วนของอันใหม่นะครับกราฟใหม่ที่เราจะปรับแต่งนะครับโอเคตรงจูดประมาณนี้แหละรอบลากไกลเกินไปไหมวะเอารอบสุดเลยนะครับรอบเครื่องนะแล้วก็ในส่วนของทอร์กตรงนี้นะครับทอร์กสูงนะครับโอ้ทอร์กสูงแม่งไม่น่าลิ่นว่ะรอบมันหมดไวนะครับทอร์กสูงไม่น่าลิ่นนี่นิดหนึ่งแล้วกันตรงนี้ประมาณนี้โอ้ยจูนแค่นี้กูมดไป29,000เฮียว่าใต้ฮิกเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้ก่อนนะครับปืน8จัดเลยโคตรหล่อโคตรตรึงมาเดี๋ยวลองไปซัดใหม่เรายังไม่ได้ลองให้ดูสำหรับเครื่องดื่มนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวไปจูนเดี๋ยวเราไปวิ่งให้ดูวิ่งไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับ309แบบเครื่องปกตินะไอ้รอบนี้เราจะไปวิ่งแบบ ระยะไกลดูซิงเกิลตรงนี้เลยเอานี้แล้วกันนี่ว้าวันนี้วาสตราวิล1,001มาเฮ้ย ลองให้ดูวิ่งน้ำมันจะหมดเลยเติมน้ำมันด้วยแล้วนี่เย้โอ้น้ำมันโคตรแพงไอ้เหี้ยฟูลแทง940ด้วยเหรอมีน้ำมันสปอร์ตแก๊สด้วยนะผมไม่ได้เติมนะครับมาว่ะ เดี๋ยวมาลากให้ดูงั้นดูนะคนดูอันนี้ผมต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นนาวนะเรบุนเรนโวลีเจนวิลสองนะครับ3 2 1ไปดูเกียร์หนึ่งนะครับโอ้โหเห็นไหมสับไปมาก1 2 3นี่แป๊บเดียวนะครับมันจะไปจัดตอน4นะครับ3 4เนี่ย5นี่แบบจะลิ่งเลขไกลมากเลยนะอันนี้ผมขับเดิมไม่บูทก่อนเดิมไม่บูทโอ้เกียร์7มาแล้วว่ะเจ็ดสปีดนะคันนี้ไปเคลมไว้307อันนี้ผมจูนแค่รอบนะครับกับเจ้าตัวเทอร์โบนะครับวิ่งถึง300ไหมเอาโอเคนิ่ง300แล้วติดในตัดดิ305โอ้โห310 313 314 315 317 318 320เฮ้ยได้คุณดูโอ้ขึ้นมากว่าเดิมเยอะเลยนะครับมันไปได้ปลายนะท่านผู้ชมนะผมไปจูนรอบเพิ่มไงมันเลยได้ปลายนะครับ317นะทำได้สูงสุดเมื่อกี้นี้ดรอปก่อนเบรกดีนะคุณดูผมบอกให้ดีจัดเลยแหละเบรกคือคุมอยู่เอาว่ามาวิ่งส่งเควสซะหน่อยซิงเกิล 950หาของก่อนโคตรหล่อโคตรตรึงบอกเลยนะครับดีนะไม่เติมน้ำมันสปอร์ตนะถ้ามันสปอร์ตได้กว่านี้แน่วิ่งได้320เลยนะ323ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใครดูทัน323นะครับเอาว่าโคตรตรึงบอกเลยยี่สิอันนี้เรามาขับเควสปกติเควสชาวบ้านหาเงินขับแลมโบหาเงินส่งลูกส่งเมียเงี้ยหูในปลาวันในปลาตรึงเปรี้ยเลยดิอย่างนี้ไปจ้าแซ่บๆเดี๋ยวพี่น้องเด้อ ไม่งั้นกูดูคลิปกินบ่อยเกินไปกูดูพี่เลย
มอร่อยร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Lich Man Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ Roblox Gift Card Riot Steam บัตร Grab บัตร LINE Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Lich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยพิบตาวันนี้เราจะมากินแกงเลี้ยงกันนะครับไหนบ้าวหนองไข่เนี่ยมันอยากให้มันอัปเดตว่ะมันเวลาขับกลางคืนมันไม่มีไฟอ่ะคุ้มดีมากนะเควสนี้คือห้ามขับแล้วผมทำเวลามันน่าจะได้เงินเยอะอยู่นะครับ3คูณ 3,000 เนี่ย2 คูณ 3,000 2,000 3,000 2คูณ 3,000 โอ้ยเอาได้พันเดียวเองเหรอทุลีดไม่ได้พันเดียวเองอ่ะขับมาตั้งนานน่าน้องทำเวลา1นาทีได้ 3,500 โอเคมึงทำไม่ได้1นาทีมึงจะแรงขนาดไหนวะมึงต้องแรงมากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอพวกโปรมันเติมไม่ได้น็อกแรมโบ้เนี่ยบอกเลยมันไม่มีปัญญากันน็อกดูถูกแม่งคนดูนะโคตรเกลียดเลยพวกแฮกเงินปั๊มเงินนี่แม่งสิงว่ะเห็นแล้วเกมมันกำลังดีๆแม่งจบแล้วดิบหน่อยดิบหน่อยเย้ ถึงจะจัดไปเลยจ้าอีซี่ดิบครับสวยโคตรตึงเวรี่กู๊ดเข้าตรงนี้ไม่ได้มันรัดเกินไปเดี๋ยวเสียระบบแต่จริงได้นะเมื่อกี้นี้ต้องห้ามชนแต่ผมต้องทำเวลาให้ได้1นาทีโอ้มึงครับ1นาทีนี่แม่งโอ้ย1นาทีนี่แม่งโคตรเก่งเลยนะเอาใหม่ดิเอาใหม่ต้องลองใหม่นี่1นาที3,500นะแต่ผมว่าอย่างน้อยผมก็ได้ 2,000 นะเพิ่งน้ำมันไปนิดนึงไม่เป็นไรรู้แล้วต้องรัดฝั่งนู้นนะครับ2 3 4โอ้โหต้นโคตรจัดบอกเลยถ้าไม่ปูเรามาขับแข่งกันนี่ผมบอกเลยนะผมมีโอกาสชนะเยอะเพราะว่าผมขับถนนพวกนี้บ่อยครับเควสเคลียร์เควสเคลียร์ NPC พวกนี้นะครับพวกโปรนี่เจอผมตบมาเยอะนะที่มันชนะผมได้นี่คือมันจูนรถมานะครับมันจูนรถแต่มันเอาเงินที่มันเยอะๆมันจูนรถมามันโปรเงินเงี้ยนะมันจูนรถมาดีๆแล้วมาใส่กับผมนะผมไม่จูนแหละผมก็จูนอยู่จูนในส่วนที่ผมจูนไหวนะครับเพราะว่าผมใช้อะไรนะใช้เงินเติมเอานะครับเติมแล้วก็ขยันเล่นเอานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ฝึกฝีมือมากกว่านะครับเพราะนั้นมันเอามาจูนแล้วก็แต่งรถแรงๆแล้วก็วิ่งแอกล่อแอกตรึงก็กูละแล้วก็รับไอ้ทิกตอกนี่เต็มเลยนะรับเติมเอ้ยรับปั๊มหน้าโปรไฟล์กูรับภูมิใจจริงๆเราภูมิใจยิงให้ลูกมึงเกิดมาโกงไอ้ห่าแต่ก็แย่เอาดิได้เท่าไหร่มาไม่ถึงนาทีโอ2,500เฮ้ย2,500ก็ได้อยู่นะครับเมื่อกี้ถ้าผมดูโฆษณาเพิ่มผมก็ได้เงินเยอะอยู่นะอันนี้เท่าไหร่1นาที35วิแล้วถ้าเราเข้าไม่เกิน2นาทีก็ได้เงินเยอะนะนี่โอ้วิ่งซิงเกิลอย่างเงี้ยทั้งวันน่ะถือว่าเงินเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมมาเลยเราจะมาลองวิ่งดูว่าเราทำได้ไหมผมว่าผมทำได้นะครับเพราะรถผมแรงเนี่ยมันมืดโพดวิ่งตอนกลางคืนน่ะแล้วประเด็นคือไม่มีไฟเลยนะเปิดไฟหน้ารถไปได้ด้วยแม่งมืดตึ๊บเลยไม่ค่อยอยากวิ่งกลางคืนเท่าไหร่นะครับมันมืดเกมมันมืดโอ้โหเฮ็ดทางป่าด้วยโอ้ยเอาแลมโบวิ่งป่านะคนดูกูจะชอบเลยเฮ้ยมันเสียตรงนี้แหละเพราะว่ามันวิ่งป่านะครับแต่บอกพี่ก็เปิดแท็กชั่นคอนโทรลนี่กูเปิดอยู่นี่แหละถ้าปิดแท็กชั่นคอนโทรลแม่งสไลด์แล้วรถอ่ะ
นะใช้คอนโทรลจะช่วยในการแบบมันเป็นระบบทรงตัวนะท่านผู้ชมนะทรงตัวใช้คู่กับ ABS นะครับระบบช่วยพยุงช่วยทรงตัว1นาทีใครทำได้มากูอยากเมื่อกี้นี่แค่ก็วิ่งเมื่อกี้นี่ก็ช้าแล้วนะ1นาที35วินะต้องทับกิ่งพอตัวเลยนะเอาว่ะเอาว่ะผมว่าผมได้มากกว่านั้นแน่เลยไปตัดก่อนทางตรงแบบนี้ด้านหน้าครับสวยพยายามจะไม่ชนนะเขาดูนะถึงจัดฝีมือ make everything ธนบัตรเท่านะที่ทำให้เราได้โบยเบงแม่งรถกูแรงโคตรจนแบบว่าไอ้นี่เลยนะคนดูแบบมันหลุดไม่ทันเลยครับน้องไม่ใช่รถมันแรงจนแบบหลุดไม่ทันนะมือถือมันหลุดแบบไม่ทัน2นาทีไปผมว่าผมได้เงินน่าจะประมาณ 2,000 กว่าโอ้แม่งเอ้ยพลาดเลยตรงนี้ขึ้นเนินมาชนเท่าไหร่วะ 2,000 ไปเฮ้ย 3,000 ได้อยู่ในเลทที่เหมาะสมเอาว่ะอันนี้ดริฟต์ซิงเกิลอะไรยังไม่หมดหรอเหลืออีกอันนึงนะนี่ขับซิงเกิลจนเงินเป็นหมื่นนะบอกเลยนะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Lamborghini นะครับท่านผู้ชมนะผมเติมมา750 บาทอ่ะสำหรับใครที่บอกว่าพี่รถมันรีวิวให้หน่อยเป็นยังไงใครอยากให้รีวิวรถอะไรยังไงก็ทักมานะครับถ้ามีเงินก็จะพยายามนะครับหามาใส่ให้ได้นะครับท่านผู้ชมนะอย่างน้อยก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลบอกกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย